ฏิบัติจิตภาวนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสคำจำกัดจำเพาะที่เดียวแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่มองเห็นสิ่งอื่นแม้อย่างหนึ่งเมื่อฝึกฝนดีแล้วหรือเมื่อฝึกฝนได้แล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดีเหมือนกับจิตนี้เลยจิตนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าพยายามฝึกดีแล้วใช้การใช้งานได้ดียิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแต่เราก็ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาตรงกันข้ามถ้าฝึกไม่ดีแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะชั่วกว่าจิตมันทำลายได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำความเสียหายได้อย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรจะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งสำเนียงพึ่งศึกษายึดหลักอันนี้เป็นวิธีการประกอบฝึกจิตและอบรมจิตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ใช่พูดทรงตรัสลอยๆพระองค์ตรัสจากความจริงที่พระองค์ฝึกมาแล้วพระองค์ได้สำเร็จประโยชน์แล้วที่น่าอัศจรรย์จิตนี้เมื่อฝึกได้แล้วมันอัศจรรย์ด้วยไม่ใช่ธรรมดาเรารู้ความอัศจรรย์ของจิตได้อย่างไรแต่เราคำนึงถึงออกชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดิมกันนามเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่เองแต่เป็นคนตระกูลกษัตริย์สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่ความสามารถที่พระองค์มีจิตใจเฉลียวฉลาดสามารถประกอบประโยชน์ทำกิจในชีวิตของพระองค์หรือในตัวของพระองค์ไม่เหมือนใครอื่นบรรดากษัตริย์ทั้งหลายแต่อดีตความคิดความอ่านต่างๆถ้าเราย้อนหลังไปอีกที่พระองค์ทรงตรัสไว้ที่พระองค์ทรงสร้างปรมีที่พระองค์ฝึกฝนจิตนั่นเองการสร้างปรมีเอาจิตนี่แสวงหาพิสูจน์ไม่ใช่ชาติหนึ่งสองชาติท่านว่าสี่อสงไขยกับกำไรกับหลายหลายชาติพระองค์ค้นคว้าด้วยเอาจิตใจของพระองค์ไปพิสูจน์และสังเกตเป็นเครื่องวัดมาตามระดับระดับระดับมาจนรู้จักว่าการกระทำความดีนั้นมีปัจจัยมีอุปนิสัยไม่ใช่ว่าอบรมแล้วสูญเสียไปแล้วหมดไปจิตนี้สามารถสะสมความดีไม่ให้สูญเสียไปเปล่าให้สามารถเอามาใช้เกิดประโยชน์ได้สามารถบันทึกไว้ความจำที่อย่างน่าอัศจรรย์ธรรมชาติที่สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตจึงเป็นกิจที่สำคัญและควรให้ความสำคัญเพราะเป็นงานไม่ใช่งานน้อยๆเป็นงานที่พ้นทุกข์พ้นภัยจริงๆข้ามภพข้ามชาติถ้าหากถึงแม้ว่าเรายังเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ฝึกจิตไม่ว่าหลักวิชาอาการวิชาการใดๆ
จิตนี้มันผลิตออกมาให้ได้สำเร็จทั้งโลกทั้งทางธรรมล้วนผลิตได้จากจิตที่มันเก็บข้อมูลรวบรวมผลิตออกมาได้จากนามธรรมเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้มีผลงานปรากฏที่น่าอัศจรรย์เราทั้งหลายจะได้ฝึกฝนจิตของเราให้เข้าช่องทางหรือเข้าตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ฝึกมาได้พบเห็นตามพระองค์ที่ฝึกมาเกิดเอาตัวเราจิตเราเป็นพยานของพระองค์พระองค์พูดตรัสไว้อย่างไรจะรับตำราอย่างไรมันปรากฏในจิตในใจสิ้นสงสัยในสิ่งที่เราได้สัมผัสแล้วได้เห็นแล้วยิ่งเราได้ประสบมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความเลื่อมใสอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงสามารถบัญญัติคำสั่งสอนวางเป็นหลักสูตรให้คนอื่นศึกษาเรียนเข้าใจตามได้ให้รู้ได้เห็นได้เห็นความจริงได้ด้วยตนเองไม่ใช่เชื่อตามที่ท่านพูดแล้วไปเชื่อตามได้ยินท่านพูดแล้วไปเชื่อตามโดยเราไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้รับรู้ด้วยโดยตนเองคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นคำว่าสวากขาโตพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะมันดีที่เราสามารถที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกมาเห็นได้ด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยด้วยตนเองโดยสุดท้ายเวติตัพโพวินยูวินยูผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนได้รู้จริงๆเฉพาะตนจริงๆแต่ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่เป็นสาธารณะผู้ไม่ปฏิบัติได้เฉพาะผู้บรรลุผู้ถึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายน่าพิสูจน์น่าศึกษาน่าตั้งใจปฏิบัติจริงๆเมื่อเราสงสัยว่าตัวเรานี่จะได้หรือไม่เราเพียงแต่คิดเท่านี้เราก็ไม่รู้ทำให้จริงลองดูเหมือนกับพระองค์จัดเหมือนว่าพระองค์วางไว้พระองค์วางไว้กฎเกณฑ์ให้เราปฏิบัติศีลมีข้อสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกเรื่องตายใจด้วยมีสติสังวรสำรวมให้อยู่ในกฎเกณฑ์ในพระปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติปฏิบัติให้ครบถ้วนโดยความเคารพโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจสมาธิอบรมจิตของเราให้ตั้งมั่นด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือด้วยการภาวนาตามหลักที่ท่านกล่าวไว้อบรมจิตใจของเราด้วยใช้สติระลึกรักษาใจของเราให้ใจนั้นรวมเป็นอารมณ์อันเดียวมาประชุมกันให้รู้ในจุดใดจุดหนึ่งอารมณ์อันเดียวด้วยอาศัยคำบริกรรมคือคำระลึกเป็นหลักนั่นตั้งเป็นหลักนั่นเองให้เรากำหนดระลึกรวมอยู่ในที่ตรงนั้นจะเอาพุทโธก็ระลึกจะเอาลมหายใจเข้าออกอย่างไรถ้าเอาอย่างไรให้เอาอย่างนั้นทำไปกำหนดไปในธรรมในคันนี้อย่าเพิ่งอยากรู้อยากเห็นอยากสงบถ้าเอาอยากไปเกี่ยวข้องในจิตมันก็ละเอียดไม่ได้หน้าที่ของเราก็รู้ตาม
ล่อยวางตามรู้อย่างไรก็พยายามที่เพราะว่าคำว่าความสงบคือพ้นจากความดิ้นรนกระเสือกกระสนวุ่นวายฟุ้งซ่านรำคาญนี่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศัตรูของความไม่ของความสงบเป็นเรื่องที่ไม่สงบเพราะฉะนั้นความสงบก็คือการปล่อยวางและก็ให้เหลืออันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทางตาเคยเห็นอะไรเราก็หลับตาทางหูก็ได้ยินเสียงอะไรเราก็ไม่สนใจทางจมูกได้กลิ่นอะไรเราก็ไม่สนใจทางลิ้นมันจะนี่อะไรมันก็ไม่ปรุงแต่งเกี่ยวกับรสอดีตอนาคตไม่ไปคิดไปนึกในเรื่องรสต่างๆในเรื่องกลิ่นต่างๆในเรื่องเสียงต่างๆในเรื่องรูปต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ที่เราหลงคิดนึกกายจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ปิดประตูทางกายไม่เอาเพราะเรานั่งในอิริยาบถเดียวอาจจะก่อกวนจิตใจก็ได้ถ้าเราไม่มีสติเพียงพออาจหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเฉยไปก่อนเพื่อมาสนใจในเรื่องพุทโธและธรรมที่เราบริกรรมไม่ให้สนใจอย่างอื่นเราเสียสละสิ่งเหล่านี้แหละเราเสียสละโดยเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทุกข์ไม่ได้สอนให้เราได้รับความเดือดร้อนเป็นโทษเป็นภัยเพราะการปฏิบัติเพราะเรื่องสมาธิเรื่องของความสุขดังนั้นความทุกข์ในเรื่องกายเล็กๆหน่อยน้อยเหล่านี้ถ้าเราไม่สนใจจิตเราผ่านได้สติของเราดีสมาธิของเราดีมันไม่มีปัญหาเลยมันดับไปเองต่อหน้าต่อตาเราให้เราได้ความเพลิดเพลินและดีใจถ้าเราจิตของเราไม่กังวลปล่อยวางได้จริงๆจากความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆโดยเราไม่ต้องไปคลึกไปแฟนไม่ต้องคิดกลัวว่ามันจะเป็นโรคภัยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไปคิดอย่างนั้นจิตลงสู่สมาธิไม่ได้เข้าช่องไม่ได้จิตค้างอยู่ในอย่างเข้าสู่ห้องสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเฉยในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอารมณ์ต่างๆที่จะมันสร้างขึ้นในใจเราตัวเราเองไม่ให้สงบไม่เอาสละสิ่งไม่สละก่อนแล้วจะเอาพุทโธอย่างเดียวหรือพุทโธไม่พอก็เอาลมหายใจก่อนทำให้สุขด้วยลมหายใจก็ได้ความสุขอยู่ตรงนี้มีอยู่เราไม่สนใจเรื่องทุกข์อยู่ที่อื่นช่างแล้วเราได้ลมหายใจเราก็พอแล้วหายใจเข้าพุทโธพุทโธเราพอใจกันถ้าใจสบายและสงบได้เลยถ้าเราอุบายอันนี้อุบายในวิธีล่อใจของเราให้สงบให้สงบแต่ไม่ใช่หลักนะต้องมีสติตามรู้อันนี้อยู่ในอุบายความฉลาดของสติของที่เรากำหนดรักษาตัวของเราจิตมันอ่อนตามมันคล้อยตามมันไม่ขัดต่อพุทโธเดี๋ยวมันก็สงบอันนั้นมันหายไปเองครับหรือถ้าไม่สงบยิ่งปวดยิ่งเจ็บนั่งไปยิ่งเจ็บถ้าเราใช้อุบายเจ็บตายยอมตายไม่คิดถ้าไม่ถึงกำหนดที่เราตั้งสัจจะถ้าตายก็นั่งก็ตามทีเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ก่อนจะตรัสรู้นั่งสมาธิในคราวนั้นพระองค์ตั้งสัจจะสัจจะยังแน่นฝังเลยยังยอมชีวิตเลยท่านว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมไม่ลุกถือสัจจะนี่มัน
ขนาดไหนเราคิดดูถ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเราจะไม่เคลื่อนจากที่ไม่ลุกจากนี้เลยถึงแม้กระดูกร่างกายนี้เปื่อยแห้งไปยังเหลือแต่หนังติดกระดูกก็ตามหรือกระดูกจะหลุดร่วงออกไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกทำไม่ได้จักรู้บรรลุธรรมพระองค์ตั้งสัจจะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตั้งสัจจะแล้วจึงมีมารมาล่อมาก่อกวนให้พระองค์เสียสัจจะมาทำท่าจะฆ่าจะตีจะประหารให้พระองค์ลุกเคลื่อนที่พระองค์ทำยังไงพระองค์ว่าตายก็ตายเพราะเรานั่งสัจจะแล้วมารมาว่ายังไงว่าที่นั่งตรงนี้ของมันที่บัลลังก์ตรงนี้ของมันไอ้ลูกแก่งนี่ท่านมีสิทธิ์อะไรมานั่งตรงนี้ทำไมลูกแก่งนี่จะฆ่าแล้วแต่มันมีกำลังสร้างอิทธิฤทธิ์มาจะฆ่าพระองค์พระองค์ไม่หวั่นไหวบารมีที่พระองค์สร้างมาเคยตายมาหลายครั้งหลายหนแล้วเคยสลับมาแลกชีวิตแต่เราไม่มีทางคนเหมือนกับเราจะทำลายสัจจะต้องการอะไรก็ทำต้องการฆ่าก็ฆ่าเรียกว่าดานาดิธรรมวิดีนาพระองค์เสียสละชีวิตเสียสละทุกอย่างให้เขาทำเรียกว่าดานาดิธรรมคือฐานนั่นเองสละนั่นเองชนะด้วยพระองค์เสียสละตั้งใจจะสารไม่ผ้าหุ่นนะที่สวดด้วยสัจจะนี่เองผลที่สุดจะคู่เข็นให้พระองค์ลุกก็ไม่ลุกทำอย่างไรให้พระองค์หวั่นไหวพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวเฉยได้ผลที่สุดมันเหนื่อยเองหมดกำลังไปเองมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็กลับไปหมดพระองค์ก็ชนะมาเข้าสู่ไม่มีมารก่อกวนจิตกับผ่องใสมารคืออะไรกิเลสสมานขัดธมาเราเนี่ยก่อกวนมารภายในคือกิเลสมารภายนอกคือขัดรูปเรานี่เวทนาเราเนี่ยแต่มันก่อกวนจิตพระองค์แต่พระองค์ระลึกได้เอาชนะได้ได้ตรัสรู้ในวันนั้นเราทั้งหลายถ้านั่งรู้สึกเจ็บปวดเท่าเรานั่งชนะได้ไม่ยอมลุกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตายเป็นตายจนจิตสงบในชนะต่อหน้าต่อตาหายปวดต่อหน้าต่อตาท่านจะเห็นอัศจรรย์มากทีเดียวในตัวของท่านในจิตใจของท่านการนั่งแล้วมีสุขไปเรื่อยๆสบายไปเรื่อยสงบไปเรื่อยไม่อัศจรรย์เหมือนกับเราได้ทุกปวดเหมือนกระดูกจิตแตกหรือจิตขาดแล้วเราไม่ยอมเลิกนั่งจนจิตสงบได้ในเวลานั้นในขณะนั้นในวันหลังนั้นอยู่จนนานเท่าไรก็ต่อสู้เวทนาอนิจจาเชื่อเถอะมันสู้ไประยะหนึ่งถ้ากำลังเพียรกำลังสติของเราดีเรามีกำลังมากกว่าเนื้อมันแล้วมันจะต้องถอยก่อนเราแต่โดยส่วนใหญ่กำลังสติกำลังสมาธิของเราน้อยพอเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเราถอนออกก็เลยกำลังมันเหนือกว่ามันก็วิ่งแข่งกันเนี่ยเราหมดกำลังก่อนมันก็ชนะเราถ้าหากว่าเราทะนึกกำลังต่อสู้ได้ชนะเราอัศจรรย์มากเลยจะเห็นปรากฏขึ้นในจิตในใจเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาท่านต้องมีแข่งกับกิเลสแข่งต่อสู้เอามันชนะโดยสักคราวใดคราวหนึ่งเหมือนกับนักมวยถ้าหากปราบมันอยู่แล้วทีหลังมันก็กลัวแล้วนี่มันรู้ฝีมือเราแล้วชันดันมันรู้จักขันติของเรารู้จักวิริยะของเรารู้จักสัจจะคือปรมีของเรามีกำลังเหนือกว่าแล้วกิเลสมันก็ยอมเหมือนกันมันก็ถอยเหมือนกันถ้าหากใครไม่เคยได้ผ่านอันนี้แล้วยังถ้าผู้นักไปปฏิบัติถ้าเคยได้ชนะได้ผ่านอันนี้แล้วได้
นี่นะครับที่แหละที่จึงจะคอยอ่อนลงตอนที่หลังนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้สบายไม่ปวดหัวความสุขในเวลานั้นทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันเป็นอย่างน่าอัศจรรย์เพราะไม่มีภัยไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนมันยอมรับข้าไปได้ตนให้เราได้วิเวกทั้งยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องสำรวมยากไม่ต้องบริกรรมยากนี่จิตจะฝึกฝนแล้วใช้การใช้งานได้ดีชนะกิเลสชนะทุกภัยในวัฏสงสารข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพิสูจน์อยากจะทดลองก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าทำมาแล้วพระอริยะเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเคยต่อสู้มาแล้วแล้วก็มีผลที่เพิ่งพอใจมาแล้วถ้าเราต้องการตั้งใจก็ในพรรษานี้แต่บริเวณวราณอาจารย์ท่านว่าให้ตั้งใจข้อวัดปฏิบัติเพื่อเป็นปรมีธรรมของเราเราจะตั้งใจประกอบความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งกี่เวลาจะเอาเวลาไหนจะทำอย่างไรเราเตรียมตัวเร่งทำความเพียรประกอบกิจของเราเพื่อให้ได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงเพื่อจะได้เห็นรู้เห็นธรรมที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่เรายังได้บรรลุไม่แน่นักพวกเราอาจจะเคยสร้างบารมีมามากแล้วก็ได้เมื่อประสบเหมาะแล้วเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมแจ้งประจักษ์ในจิตใจในธรรมในทางที่พระองค์ทรงพาดำเนินมาแล้วสิ้นสงสัยได้ดับภพดับชาติเราไม่ควรประมาทตัวเราเองควรตั้งใจการทำความดีไม่ขาดทุนย่อมเป็นทุนหนุนเราถึงไม่ได้บรรลุเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนิสัยเป็นกำลังทุนหนุนเราเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สะสมมาทุกภพทุกชาตินี่เองเป็นปรมีธรรมในชาติสุดท้ายที่ให้พระองค์ได้อัศจรรย์ก็กำลังเก่าที่พระองค์ได้สั่งสมมานี่เองพระองค์จึงสามารถมุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติไปถอยหลังเพราะมันทำมาจนช่างเช่าสามารถระลึกได้เหมือนกับเราเรียนสวดมนต์มาเสร็จหลายปีมาแล้วเราก็สิ่งที่เราเตือนมาแล้วเก็บไว้แล้วในใจแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ยังสวดได้แม้แต่เราไม่ได้สวดไม่ได้นี่มาการงานอะไรที่จิตมันบันทึกไว้ในชั่วสติของเราในปัจจุบันชาติหนึ่งชาติหนึ่งอดีตคือแต่ปีก่อนๆที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆก็ยังระลึกมาใช้ได้มีประโยชน์ได้อักขระพยัญชนะกอไก่วันนี้ยังเรียกมาใช้มาเขียนได้ตลอดไม่หายไปไหนมันมีทีนี้ถ้าฝึกเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ฝึกสตินี้ไม่ใช่ระลึกได้แต่ชาติในชาติมีกำลังเพียงพอแล้วถึงธรรมชาติบริสุทธิ์สามารถจะระลึกได้อีกไปอดีตที่ผ่านมาแล้วหลายภพหลายชาติต่อหลังเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายสามารถจะรู้ได้เห็นได้ถ้ารู้ได้การเวียนว่ายใจเกิดใครทำดีทำชั่วแล้วมาเกิดชาติต่อมาก็ได้สุขบ้างได้ทุกข์บ้าง เกิดตระกูลสูงบ้างตระกูลต่ำบ้างมีโรคมากบ้างมีโรคน้อยบ้างใครก็ทำอะไรแล้วผลกรรมท่านก็สามารถระลึกตามทางมาตลอดเห็นตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องปลายที่สุดท่านก็มั่นใจรักสูตรกฎเกณฑ์ของกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ได้สูญสลายไปไหนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้ผลอยู่ตลอด
พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะบุญเวียนของกรรมที่พระองค์รวบรวมกรรมดีพลังแห่งความดีนั่นเองคนติดต้องทุกข์ได้ยากมีไม่น้อยพระองค์ก็มองเห็นตัวพระองค์เองบางครั้งก็พลั้งเผลอทำความชั่วตกนรกตกทุกข์ได้ยากพระองค์ก็เห็นมาแล้วพระองค์ก็ไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องรกเรื่องสวรรค์เพราะผลความดีความชั่วที่พระองค์ได้ฝึกได้จดจำบันทึกไว้อย่างมั่นคงพระองค์จึงตรัสถูกต้องมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นอย่างอื่นนะอย่าว่าแต่ 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็หมดตรัสรู้อย่างไรทำเหล่านั้นอย่างไรพระองค์พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ปรากฏชัดในธรรมเหล่านั้นอันเดียวกันเมื่อทราบกี่พระองค์ในอริยสัจธรรมทั้ง4เป็นอมตะธรรมแน่นอนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สอนหนทางเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมดไปมีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่มาพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้จะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกอีกยังมีทั้งหลายพระองค์อีกก็ตรัสรู้ธรรมอย่างเดียวกันสอนธรรมแบบเดียวกันละความชั่วทำความดีทำจิตให้สะอาดนี่จุดหมายปลายทาง3ทางเหมือนกันทุกพระองค์เพราะความชั่วมาทำแล้วก็ทุกอยู่อย่างนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นพระองค์จึงสอนให้รับแม้อนาคตข้างหน้าก็ตามให้พ้นทุกเหมือนก็อย่างนั้นทั้งความดีก็ได้ความสงบความสุขได้ความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็ตามให้พ้นไม่หาไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดถ้าเราได้ปฏิบัติประจักษ์ชัดในจิตใจของเราแล้วเราไม่มีสงสัยในสิ่งใดในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่สงสัยเพราะจิตนี่มันสามารถปรุงแต่งได้ทำชั่วมันก็แต่งชั่วได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำดีมันก็สร้างความดีได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ทำชั่วมันก็พลิกผลออกมาทำความเสียหายเผาผลาญทั้งตัวเองในปัจจุบันในชาตินี้เพียงแต่เห็นอยู่แล้วจะสงสัยอะไรอีกในเรื่องความดีความชั่วผู้ที่ทำดีทำชั่วเมื่อเราไม่สงสัยจะนี่แล้วขอให้เราทั้งหลายเมื่อมีโอกาสในระยะนี้แล้วเราว่างเราได้เข้ามาอยู่ในที่สงบที่ว่างหาโอกาสว่างอย่างนี้ไปหาได้ที่ไหนในเวลานี้ปัจจุบันนี้ขอให้เราทั้งหลายสำเนียกสำนึกระลึกแล้วตั้งใจปฏิบัติปฏิฐานในวันหนึ่งที่เราหมดไปหมดไปให้ได้อะไรมาแทนบ้างอย่าให้หมดไปเปล่าๆให้มีเหลืออยู่ในใจของเราถึงร่างกายจะสุดทรงชีวิตจะหมดไปวัตถุที่เราบำรุงเลี้ยงชีวิตหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้อยมีอะไรเหลืออยู่ถ้าเราปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาในทางธรรมให้เหลืออยู่ได้นี่มีประโยชน์แก่เรามากอย่าให้มันหมดไปเพราะเราพอสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะเก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้อย่างดีส่วนร่างกายนี้ที่ล่วงไปแล้วกลับมาใช้อีกไม่ได้เลยเหมือนที่เราเคยเป็นเด็กแล้วเอาเด็กมาใช้อีกไม่ได้เคยเป็นหนุ่มสาวแล้วมาทนมาแล้วก็เอามาใช้อีกไม่ได้หรือเคยกินอาหารที่อร่อยมีกำลังวังชามีความสุขแล้วกลับมาใช้อีกก็ไม่ได้หมดไปแล้วก็หมดไปนี่ส่วนธรรมะกลับใช้ได้หมุนเวียนได้ระลึกได้ช่วยให้เกิดความสงบความเย็นใจได้โดยไม่ต้องไปหาที่อื่นมาอีกเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายควรให้ตั้งใจสำเนียกตั้งใจปฏิบัติเมื่อโอกาสอันดีจะได้แค่ไหนเพียงไรบัณฑิตไม่ละความพยายาม
บัณฑิตดิษในละความเพียรในทางทำคุณงามความดีเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจจดจำให้ดีจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเป็นเวลาให้จบได้